่าใช้จ่ายของมนุษย์จากความร้อนจัดไม่สามารถกล่าวเกินจริงได้คลื่นความร้อนมีผลกระทบอย่างไม่สมส่วนต่อประชากรกลุ่มเปราะบางเช่นผู้สูงอายุเด็กเล็กและผู้ที่มีอาการป่วยอยู่แล้วเมื่ออุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นบุคคลเหล่านี้จึงมีความเสี่ยงสูงต่อการเจ็บป่วยจากความร้อนเช่นอาการอ่อนเพลียจากความร้อนและโรคลมแดดซึ่งอาจถึงแก่ชีวิตได้นอกจากการบาดเจ็บทางกายภาพแล้วความร้อนจัดยังส่งผลกระทบด้านอารมณ์และจิตใจต่อบุคคลและชุมชนอีกด้วยความเครียดจากการใช้ชีวิตท่ามกลางคลื่นความร้อนทำให้เกิดความวิตกกังวลซึมเศร้าและรู้สึกโดดเดี่ยวนอกจากนี้การสูญเสียความเป็นอยู่บ้านเรือนและโครงสร้างพื้นฐานอันเนื่องมาจากภัยพิบัติที่เกี่ยวข้องกับความร้อนอาจส่งผลกระทบยาวนานต่อชุมชนหลังจากที่คลื่นความร้อนได้ผ่านไปแล้วคลื่นความร้อนยังทำให้ความไม่เท่าเทียมทางสังคมและเศรษฐกิจที่มีอยู่รุนแรงขึ้นในหลายเมืองชุมชนผู้มีรายได้น้อยและชุมชนผิวสีได้รับผลกระทบจากคลื่นความร้อนอย่างไม่เป็นสัดส่วนเนื่องจากไม่มีเครื่องปรับอากาศพื้นที่สีเขียวและทรัพยากรอื่นๆที่สามารถช่วยบรรเทาผลกระทบจากความร้อนจัดได้นอกจากนี้ชุมชนเหล่านี้มักเข้าถึงบริการด้านสุขภาพได้อย่างจำกัดซึ่งทำให้ยากต่อการรับการรักษาที่เหมาะสมสำหรับการเจ็บป่วยจากความร้อนนอกจากนี้คลื่นความร้อนยังส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อเศรษฐกิจอีกด้วยการเจ็บป่วยและการเสียชีวิตจากความร้อนอาจส่งผลให้ประสิทธิภาพการผลิตลดลงต้นทุนการรักษาพยาบาลเพิ่มขึ้นและกิจกรรมทางเศรษฐกิจลดลงนอกจากนี้คลื่นความร้อนยังสร้างความเสียหายให้กับโครงสร้างพื้นฐานเช่นถนนและสะพานซึ่งอาจนำไปสู่การซ่อมแซมที่มีค่าใช้จ่ายสูงและขัดขวางการไหลเวียนของสินค้าและบริการผลกระทบของคลื่นความร้อนที่มีต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ของมนุษย์ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงระยะเวลาของคลื่นความร้อนเท่านั้นการศึกษาพบว่าคลื่นความร้อนอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพในระยะยาวเช่นอัตราการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจเพิ่มขึ้นปัญหาระบบทางเดินหายใจและแม้กระทั่งการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรนอกจากนี้ความถี่และความรุนแรงของคลื่นความร้อนคาดว่าจะเพิ่มขึ้นในปีต่อๆไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งหมายความว่าค่าใช้จ่ายของมนุษย์จากความร้อนจัดมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องค่าใช้จ่ายของมนุษย์จากความร้อนจัดถือเป็นข้อกังวลเร่งด่วนที่ต้องได้รับความสนใจจากผู้กำหนดนโยบายผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพและชุมชนในทันทีจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดำเนินมาตรการเพื่อลดผลกระทบของคลื่นความร้อนเช่นการเพิ่มการเข้าถึงเครื่องปรับอากาศพื้นที่สีเขียวและบริการด้านสุขภาพโดยเฉพาะในประชากรกลุ่มเปราะบางนอกจากนี้การแก้ปัญหาต้นตอของคลื่นความร้อนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีความสำคัญอย่างยิ่งในการลดผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาวและผลกระทบทางเศรษฐกิจจากความร้อนจัดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกำลังมีบทบาทสำคัญมากขึ้นในการขับเคลื่อนเหตุการณ์ความร้อนจัดทั่วโลกในขณะที่อุณหภูมิโลกสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องความถี่และความรุนแรงของคลื่นความร้อนก็คาดว่าจะเพิ่มขึ้นโดยจะส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางต่อสุขภาพของมนุษย์โครงสร้างพื้นฐานและเศรษฐกิจหนึ่งในปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญของความร้อนจัดคือการทำให้โลกร้อนขึ้นเนื่องจากกิจกรรมของมนุษย์เช่นการเผาเชื้อเพลิงฟอสซิลและการตัดไม้ทำลายป่าซึ่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกจำนวนมากออกสู่ชั้นบรรยากาศนำไปสู่กับดักความร้อนและอุณหภูมิโลกที่สูงขึ้นภาวะโลกร้อนนี้เด่นชัดเป็นพิเศษในเขตเมืองซึ่งผลของเกาะความร้อนในเมืองอาจทำให้อุณหภูมิรู้สึกร้อนกว่าความเป็นจริงด้วยซ้ำการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศยังส่งผลต่อความรุนแรงและระยะเวลาของคลื่นความร้อนอีกด้วยคลื่นความร้อนไม่ได้จำกัดอยู่เพียง 2-3 วันหรือ1สัปดาห์อีกต่อไปแต่ขณะนี้สามารถคงอยู่ได้นานหลายสัปดาห์หรือหลายเดือนส่งผลให้เกิดความร้อนจัดที่ยืดเยื้อยาวนานซึ่งอาจส่งผลร้ายแรงต่อสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมนอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศยังทำให้รูปแบบของการเกิดคลื่นความร้อนเปลี่ยนแปลงไปอีกด้วย
คลื่นความร้อนไม่ได้จำกัดอยู่เพียงฮอตสปอตแบบดั้งเดิมเช่นทางตอนใต้ของสหรัฐอเมริกาอีกต่อไปแต่ขณะนี้เกิดขึ้นในพื้นที่ที่ก่อนหน้านี้เย็นกว่าเช่นทางตอนเหนือของสหรัฐอเมริกาและยุโรปสิ่งนี้ส่งผลให้ผู้คนจำนวนมากต้องเผชิญกับความร้อนจัดและหลายชุมชนต้องดิ้นรนเพื่อรับมือกับผลที่ตามมาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อความร้อนจัดไม่ได้จำกัดอยู่ที่ความร้อนเท่านั้นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศยังส่งผลกระทบต่อโครงสร้างพื้นฐานและบริการที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการช่วยให้ชุมชนตอบสนองและฟื้นตัวจากคลื่นความร้อนตัวอย่างเช่นโครงข่ายไฟฟ้ากำลังถูกผลักดันจนถึงขีดจำกัดเนื่องจากผู้คนหันมาใช้เครื่องปรับอากาศเพื่อทำให้บ้านเย็นลงซึ่งนำไปสู่ความเสี่ยงที่ไฟฟ้าดับเพิ่มมากขึ้นในทำนองเดียวกันแหล่งน้ำกำลังตึงตัวเนื่องจากผู้คนใช้น้ำมากขึ้นเพื่อทำให้ตัวเองเย็นลงนำไปสู่ความเสี่ยงที่จะขาดแคลนน้ำมากขึ้นโดยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเหตุการณ์ความร้อนจัดทั่วโลกภาวะโลกร้อนการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของคลื่นความร้อนและความตึงเครียดต่อโครงสร้างพื้นฐานและบริการล้วนส่งผลให้ผู้คนจำนวนมากต้องเผชิญกับความร้อนจัดโดยส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางต่อสุขภาพของมนุษย์โครงสร้างพื้นฐานและเศรษฐกิจจำเป็นอย่างยิ่งที่เราต้องดำเนินการทันทีเพื่อจัดการกับสาเหตุที่แท้จริงของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและเตรียมชุมชนของเราให้พร้อมสำหรับเหตุการณ์ความร้อนจัดที่กำลังเกิดขึ้นเป็นประจำมากขึ้นคลื่นความร้อนมีผลกระทบอย่างไม่สมส่วนต่อประชากรกลุ่มเปราะบางรวมถึงผู้สูงอายุเด็กเล็กผู้ที่มีอาการป่วยอยู่แล้วและผู้ที่อาศัยอยู่ในความยากจนกลุ่มเหล่านี้มีความอ่อนไหวต่อการเจ็บป่วยและการเสียชีวิตจากความร้อนมากกว่าเนื่องจากปัจจัยหลายประการประการแรกผู้สูงอายุมีแนวโน้มที่จะมีโรคประจำตัวอยู่แล้วซึ่งอาจรุนแรงขึ้นจากความร้อนเช่นโรคหัวใจเบาหวานและปัญหาระบบทางเดินหายใจพวกเขายังอาจทานยาที่สามารถทำปฏิกิริยากับความร้อนซึ่งส่งผลให้เกิดผลข้างเคียงได้นอกจากนี้ผู้สูงอายุอาจมีการเคลื่อนไหวลดลงทำให้ยากขึ้นสำหรับพวกเขาที่จะหลบหนีความร้อนหรือเข้าถึงมาตรการทำความเย็นเด็กเล็กยังเสี่ยงต่อคลื่นความร้อนเนื่องจากอาจไม่สามารถควบคุมอุณหภูมิร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่ากับผู้ใหญ่นอกจากนี้ยังอาจเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยจากความร้อนเช่นอาการอ่อนเพลียจากความร้อนและโรคลมแดดซึ่งอาจรุนแรงและอาจถึงแก่ชีวิตได้ผู้ที่มีโรคประจำตัวอยู่แล้วเช่นโรคหัวใจเบาหวานและปัญหาระบบทางเดินหายใจก็มีความเสี่ยงสูงต่อการเจ็บป่วยจากความร้อนเช่นกันภาวะเหล่านี้อาจรุนแรงขึ้นได้เนื่องจากความร้อนทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนและอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้ผู้ที่อาศัยอยู่ในความยากจนก็ได้รับผลกระทบจากคลื่นความร้อนอย่างไม่สมส่วนเช่นกันพวกเขาอาจไม่สามารถเข้าถึงเครื่องปรับอากาศหรือมาตรการทำความเย็นอื่นๆและอาจอาศัยอยู่ในเขตเมืองงอที่มีพื้นที่สีเขียวจำกัดหรือทรัพยากรอื่นๆที่ช่วยบรรเทาความร้อนได้พวกเขายังอาจเข้าถึงบริการด้านสุขภาพได้อย่างจำกัดทำให้ยากขึ้นสำหรับพวกเขาที่จะได้รับการรักษาที่เหมาะสมสำหรับการเจ็บป่วยที่เกี่ยวข้องกับความร้อนนอกเหนือจากปัจจัยเหล่านี้แล้วประชากรกลุ่มเปราะบางยังอาจเผชิญกับความโดดเดี่ยวทางสังคมในช่วงงอคลื่นความร้อนซึ่งอาจทำให้ผลกระทบด้านลบของความร้อนรุนแรงขึ้นอีกพวกเขาอาจไม่สามารถออกจากบ้านได้เนื่องจากปัญหาด้านสุขภาพหรือการขาดการคมนาคมส่งผลให้เกิดความรู้สึกเหงาและขาดการติดต่อจากชุมชนคลื่นความร้อนมีผลกระทบอย่างมีนัยยะสำคัญต่อประชากรกลุ่มเปราะบางและจำเป็นอย่างยิ่งที่เราต้องดำเนินการเพื่อปกป้องกลุ่มเหล่านี้จากผลกระทบที่เป็นอันตรายจากความร้อนจัดซึ่งรวมถึงการเข้าถึงมาตรการทำความเย็นบริการด้านสุขภาพและการสนับสนุนทางสังคมเพื่อช่วยให้พวกเขารับมือกับความท้าทายของคลื่นความร้อนคลื่นความร้อนมีผลกระทบอย่างมีนัยยะสำคัญต่อโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตเมืองที่มีความต้องการไฟฟ้าสูงเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นความต้องการเครื่องปรับอากาศและระบบทำความเย็นอื่นๆก็เพิ่มขึ้นส่งผลให้เกิดความตึงเครียดในระบบส่งไฟฟ้าซึ่งอาจส่งผลให้เกิดไฟฟ้าดับและไฟดับซึ่งอาจส่งผลกระทบในวงกว้างต่อครัวเรือนธุรกิจ
และโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญหนึ่งในความท้าทายหลักคือความสามารถของโครงข่ายไฟฟ้าในการตอบสนองความต้องการไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นในช่วงคลื่นหนอความร้อนในหลายเมืองระบบส่งไฟฟ้ามีความตึงเครียดอายุแล้วและความต้องการเพิ่มเติมจากเครื่องปรับอากาศและระบบทำความเย็นอื่นๆก็สามารถผลักดันให้เกินขีดจำกัดได้ซึ่งอาจนำไปสู่การไฟฟ้าดับซึ่งอาจส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจและสุขภาพอย่างมีนัยสำคัญตัวอย่างเช่นไฟฟ้าดับอาจขัดขวางการทำงานของโรงพยาบาลสถานพยาบาลและโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญอื่นๆส่งผลให้ประชากรกลุ่มเปราะบางตกอยู่ในความเสี่ยงความท้าทายอีกประการหนึ่งคือการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลเพื่อผลิตพลังงานเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลจะลดลงส่งผลให้ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้ลดลงสิ่งนี้อาจทำให้โครงข่ายไฟฟ้าตึงเครียดและเพิ่มความเสี่ยงของไฟฟ้าดับนอกจากนี้การใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลเพื่อผลิตไฟฟ้ายังก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนหลักของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและคลื่นความร้อนจุดตัดกันของคลื่นความร้อนและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานไม่ได้เป็นเพียงความท้าทายสำหรับเขตเมืองเท่านั้นคลื่นความร้อนยังสามารถส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือและประสิทธิภาพของโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในพื้นที่ชนบทซึ่งโครงข่ายไฟฟ้าอาจมีความแข็งแกร่งน้อยกว่าและเสี่ยงต่อความเสียหายจากเหตุการณ์สภาพอากาศที่รุนแรงตัวอย่างเช่นคลื่นความร้อนอาจทำให้สายไฟหย่อนส่งผลให้ไฟฟ้าดับและทำให้อุปกรณ์เสียหายได้เพื่อรับมือกับความท้าทายที่เกิดจากคลื่นความร้อนและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานการลงทุนในแหล่งพลังงานหมุนเวียนและมาตรการประสิทธิภาพพลังงานจึงเป็นสิ่งสำคัญแหล่งพลังงานหมุนเวียนเช่นพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมมีความไวต่อผลกระทบของคลื่นความร้อนน้อยกว่าและสามารถช่วยลดความเครียดในระบบโครงข่ายไฟฟ้าได้มาตรการประสิทธิภาพการใช้พลังงานเช่นฉนวนในอาคารและเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพยังสามารถช่วยลดความต้องการใช้ไฟฟ้าและบรรเทาความเครียดในระบบโครงข่ายไฟฟ้านอกจากนี้ผู้ให้บริการสาธารณูปโภคและโครงข่ายต้องดำเนินการเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับคลื่นความร้อนและเหตุการณ์สภาพอากาศสุดขั้วอื่นๆซึ่งรวมถึงการลงทุนในความยืดหยุ่นและความน่าเชื่อถือของโครงข่ายไฟฟ้าเช่นการอัปเกรดโครงสร้างพื้นฐานการส่งและการจัดจำหน่ายและการใช้เทคโนโลยีโครงข่ายอัจฉริยะที่สามารถช่วยจัดการอุปสงค์และอุปทานพลังงานแบบเรียลไทม์นอกจากนี้ยังรวมถึงการทำงานร่วมกับลูกค้าเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการอนุรักษ์พลังงานและประสิทธิภาพและมอบสิ่งจูงใจให้ลูกค้านำแหล่งพลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีประหยัดพลังงานมาใช้โดยจุดตัดกันของคลื่นความร้อนและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานก่อให้เกิดความท้าทายที่สำคัญสำหรับพื้นที่เมืองและชนบทเพื่อจัดการกับความท้าทายเหล่านี้การลงทุนในแหล่งพลังงานหมุนเวียนและมาตรการประสิทธิภาพพลังงานจึงเป็นสิ่งสำคัญและเพื่อให้ผู้ให้บริการสาธารณูปโภคและโครงข่ายไฟฟ้าต้องดำเนินการเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับคลื่นความร้อนและเหตุการณ์สภาพอากาศสุดขั้วอื่นๆด้วยการดำเนินขั้นตอนเชิงรุกเพื่อจัดการกับความท้าทายเหล่านี้เราสามารถช่วยรับประกันการจัดหาพลังงานที่เชื่อถือได้และมีประสิทธิภาพแม้ในช่วงที่มีความร้อนจัดกลยุทธ์การลดคลื่นความร้อนเป็นมาตรการที่สามารถดำเนินการเพื่อลดผลกระทบของคลื่นความร้อนที่มีต่อสุขภาพของมนุษย์โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมกลยุทธ์เหล่านี้สามารถนำไปใช้ได้ในระดับต่างๆรวมถึงระดับบุคคลชุมชนและรัฐบาลต่อไปนี้เป็นกลยุทธ์การลดคลื่นความร้อนที่มีประสิทธิภาพการให้ร่างกายไม่ขาดน้ำหนึ่งในสิ่งที่สำคัญที่สุดที่แต่ละคนสามารถทำได้เพื่อป้องกันตนเองจากคลื่นหนอความร้อนก็คือการรักษาร่างกายให้ชุ่มชื้นการดื่มน้ำและของเหลวอื่นๆในปริมาณมากสามารถช่วยทดแทนน้ำและอิเล็กโทรไลท์ที่สูญเสียไปจากเหงื่อออกซึ่งสามารถช่วยป้องกันโรคที่เกิดจากความร้อนได้เช่นอาการอ่อนเพลียจากความร้อนและโรคลมแดดรักษาความเย็นการอยู่ในห้องปรับอากาศใช้พัดลมและการสวมเสื้อผ้าสีอ่อนน้ำหนักเบาสามารถช่วยให้บุคคลรู้สึกเย็นและลดความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยจากความร้อนได้
หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ต้องใช้กำลังมากการหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ต้องใช้กำลังมากในช่วงที่ร้อนที่สุดของวันซึ่งโดยปกติคือระหว่าง 11:00 น.ถึง 15:00 น.สามารถช่วยลดความเสี่ยงของการเจ็บป่วยจากความร้อนได้หากบุคคลต้องออกกำลังกายควรออกกำลังกายในช่วงเช้าตรู่หรือเย็นเมื่ออากาศเย็นการใช้อุปกรณ์ทำความเย็นอุปกรณ์ทำความเย็นเช่นพัดลมไอน้ำเครื่องทำความเย็นแบบระเหยและระบบพ่นหมอกส่วนบุคคลสามารถช่วยบรรเทาความร้อนได้อุปกรณ์เหล่านี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับบุคคลที่ไม่มีเครื่องปรับอากาศการนำแผนฉุกเฉินคลื่นความร้อนไปใช้ชุมชนและรัฐบาลสามารถใช้แผนฉุกเฉินคลื่นความร้อนเพื่อให้ความช่วยเหลือบุคคลที่เสี่ยงต่อคลื่นความร้อนมากที่สุดเช่นผู้สูงอายุเด็กเล็กและผู้ที่มีอาการป่วยอยู่แล้วแผนเหล่านี้อาจรวมถึงการจัดหาที่พักพิงเพื่อความเย็นแจกจ่ายน้ำและน้ำแข็งและดำเนินการเช็คอินแก่บุคคลที่มีความเสี่ยงเป็นประจำการเพิ่มพื้นที่สีเขียวการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองสามารถช่วยบรรเทาผลกระทบก่อความร้อนในเมืองซึ่งเกิดขึ้นเมื่อพื้นที่ที่มีสิ่งปลูกสร้างดูดซาบและกักเก็บความร้อนพื้นที่สีเขียวเช่นสวนสาธารณะสวนและถนนที่มีต้นไม้เรียงรายสามารถให้ร่มเงาทำให้อากาศเย็นลงผ่านการคายระเหยและลดอุณหภูมิในพื้นที่โดยรอบการใช้พื้นผิวสะท้อนความร้อนรัฐบาลสามารถใช้พื้นผิวสะท้อนความร้อนเช่นทางเท้าและหลังคาที่มีสีอ่อนกว่าเพื่อลดปริมาณความร้อนที่ถูกดูดซาบและกักเก็บโดยพื้นที่ที่สร้างขึ้นการให้การศึกษาแก่ประชาชนการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับกลยุทธ์การลดคลื่นความร้อนสามารถช่วยให้บุคคลดำเนินการเพื่อป้องกันตนเองจากความร้อนได้ซึ่งอาจรวมถึงการให้ความรู้แก่บุคคลเกี่ยวกับความสำคัญของการรักษาร่างกายให้ชุ่มชื้นความเย็นสบายและการหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ต้องใช้กำลังมากในช่วงที่ร้อนที่สุดของวันส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานการส่งเสริมมาตรการอนุรักษ์พลังงานเช่นการปิดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อไม่ได้ใช้งานสามารถช่วยลดความเครียดในระบบโครงข่ายไฟฟ้าในช่วงงอคลื่นความร้อนได้วิธีนี้สามารถช่วยป้องกันไฟฟ้าดับและช่วยให้มั่นใจได้ว่าบุคคลจะสามารถเข้าถึงเครื่องปรับอากาศและมาตรการทำความเย็นอื่นๆการพัฒนาระบบแจ้งเตือนคลื่นความร้อนการพัฒนาระบบแจ้งเตือนคลื่นความร้อนที่ให้การเตือนล่วงหน้าเกี่ยวกับคลื่นความร้อนสามารถช่วยให้บุคคลชุมชนและรัฐบาลเตรียมพร้อมและตอบสนองต่อคลื่นความร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นระบบเหล่านี้อาจรวมถึงการแจ้งเตือนความร้อนจัดการเฝ้าดูคลื่นความร้อนและการเตือนเกี่ยวกับคลื่นความร้อนด้วยการใช้กลยุทธ์บรรเทาคลื่นความร้อนเหล่านี้บุคคลชุมชนและรัฐบาลสามารถช่วยลดผลกระทบของคลื่นความร้อนที่มีต่อสุขภาพของมนุษย์โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมคลื่นความร้อนสามารถส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อเศรษฐกิจส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมและภาคส่วนต่างๆผลกระทบทางเศรษฐกิจจากคลื่นความร้อนสามารถสัมผัสได้หลายวิธีได้แก่ผลผลิตที่สูญเสียไปคลื่นความร้อนสามารถนำไปสู่การสูญเสียผลผลิตในอุตสาหกรรมต่างๆเช่นเกษตรกรรมการก่อสร้างและการผลิตอุณหภูมิที่สูงอาจทำให้พนักงานปฏิบัติหน้าที่ได้ยากส่งผลให้ผลผลิตและรายได้ลดลงจากการศึกษาของมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียคลื่นความร้อนอาจส่งผลให้ผลผลิตทางการเกษตรลดลง 10% ถึง 20%ซึ่งอาจนำไปสู่ความสูญเสียทางเศรษฐกิจอย่างมีนัยสำคัญสำหรับเกษตรกรการใช้พลังงานที่เพิ่มขึ้นคลื่นความร้อนสามารถนำไปสู่การใช้พลังงานที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากผู้คนต้องพึ่งพาเครื่องปรับอากาศและระบบทำความเย็นอื่นๆมากขึ้นเพื่อต่อสู้กับความร้อนซึ่งอาจส่งผลให้ค่าไฟฟ้าสำหรับครัวเรือนและธุรกิจสูงขึ้นและยังสามารถสร้างความตึงเครียดให้กับโครงข่ายไฟฟ้าซึ่งนำไปสู่การไฟฟ้าดับและไฟดับจากข้อมูลของสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานของสหรัฐอเมริกาต้นทุนการผลิตไฟฟ้าในสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้น 22% ในช่วงคลื่นความร้อนปี2018เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า
ความเสียหายต่อโครงสร้างพื้นฐานคลื่นความร้อนยังสามารถสร้างความเสียหายต่อโครงสร้างพื้นฐานเช่นถนนสะพานและอาคารอุณหภูมิสูงอาจทำให้ผิวทางโก่งและร้าวและยังอาจนำไปสู่ความเสียหายทางโครงสร้างต่ออาคารส่งผลให้เกิดการซ่อมแซมที่มีค่าใช้จ่ายสูงจากการศึกษาของ Federal Highway Administrationค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมความเสียหายที่เกี่ยวข้องกับความร้อนบนทางหลวงในสหรัฐอเมริกาอาจอยู่ในช่วงตั้งแต่10ล้านถึง50ล้านดอลลาร์ต่อปีผลกระทบต่อการท่องเที่ยวและการพักผ่อนหย่อนใจคลื่นความร้อนยังสามารถส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวและการพักผ่อนหย่อนใจเนื่องจากผู้คนอาจมีโอกาสน้อยที่จะทำกิจกรรมกลางแจ้งหรือเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีความร้อนจัดซึ่งอาจส่งผลให้สูญเสียรายได้สำหรับธุรกิจในท้องถิ่นเช่นโรงแรมร้านอาหารและบริษัททัวร์จากการศึกษาของมหาวิทยาลัยนาวดาคลื่นความร้อนในปี2018ส่งผลให้รายได้จากการท่องเที่ยวในลาสเวกัสลดลง 10% ส่งผลให้เศรษฐกิจท้องถิ่นสูญเสียไป40ล้านดอลลาร์ค่ารักษาพยาบาลคลื่นความร้อนยังส่งผลให้ค่ารักษาพยาบาลเพิ่มขึ้นเนื่องจากผู้คนอาจมีแนวโน้มที่จะประสบกับความเจ็บป่วยที่เกี่ยวข้องกับความร้อนเช่นอาการอ่อนเพลียจากความร้อนและโรคลมแดดจากการศึกษาของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคคลื่นความร้อนอาจส่งผลให้ต้องเข้ารับการรักษาในห้องฉุกเฉินและเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นซึ่งอาจส่งผลให้เกิดค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลจำนวนมากผลกระทบทางเศรษฐกิจต่อประชากรกลุ่มเปราะบางคลื่นความร้อนอาจส่งผลกระทบอย่างไม่เป็นสัดส่วนต่อประชากรกลุ่มเปราะบางเช่นครัวเรือนที่มีรายได้น้อยผู้สูงอายุและผู้ที่มีอาการรับป่วยอยู่แล้วประชากรเหล่านี้อาจไม่สามารถเข้าถึงเครื่องปรับอากาศหรือระบบทำความเย็นอื่นๆและอาจเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยจากความร้อนได้มากกว่าจากการศึกษาของมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียคลื่นความร้อนในปี2018ส่งผลให้ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสำหรับอาการป่วยที่เกี่ยวข้องกับความร้อนเพิ่มขึ้น 15% ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อยเมื่อเทียบกับการเพิ่มขึ้น 5% สำหรับครัวเรือนอื่นๆโดยคลื่นความร้อนสามารถส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อเศรษฐกิจส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมและภาคส่วนต่างๆผลกระทบทางเศรษฐกิจจากคลื่นความร้อนสามารถสัมผัสได้ในแง่ของผลผลิตที่สูญเสียไปการใช้พลังงานที่เพิ่มขึ้นความเสียหายต่อโครงสร้างพื้นฐานผลกระทบต่อการท่องเที่ยวและการพักผ่อนหย่อนใจค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลและผลกระทบทางเศรษฐกิจต่อประชากรกลุ่มเปราะบางเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้กำหนดนโยบายและธุรกิจที่จะต้องดำเนินการเชิงรุกเพื่อลดผลกระทบของคลื่นความร้อนและปกป้องสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนของตน